เมเฟื่องอารมณ์อึ้งอะไรเรียนแค่5วันปิดเทอมต่อถึง2เดือนค่ะคุณแม่คนสวยอย่างสาวเมเฟื่องอารมณ์ออกอาการอึ้งเล็กๆค่ะเหตุก็เพราะว่าเพิ่งจะพาน้องมายุกลับไปเรียนได้5วันก็เรียนจบอนุบาล2เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและทางโรงเรียนเองก็เตรียมปิดเทอมอีก2เดือนงานนี้แม่เมย์เขาเลยขอแฉภาพหมู่กับบรรดาคุณแม่และเพื่อนๆของน้องมายุหน่อยล่ะค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าจบชั้นอนุบาล2แล้วค่ะวันนี้เรียนหนังสือวันสุดท้ายเหลืออีกวันก็คือปาร์ตี้ล้วนๆเทอมนี้จบแล้วได้เรียนมา5วันปิดเทอมต่ออีก2เดือนจ้าเรียกได้ว่าถึงกับบ่นว่าแม่จะเป็นลมกันเลยทีเดียวค่ะ